รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ในรายการกินได้ก็กินค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานาได้โจทย์มาว่าทำยังไงให้หุงข้าวขึ้นหม้อที่สำคัญเนี่ยอยากให้ข้าวบูดช้าลงเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยหุงแป๊บนึงข้าวก็เหม็นแล้วอ่ะเรามีวิธีการหุงข้าวให้สวยที่สำคัญยืดอายุข้าวได้นานอีกหน่อยนึงมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ค่ะแน่นอนเราต้องดูด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าเขาเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่เราจะได้ปรับลดน้ำได้ถูกต้องสำหรับนานานะคำแนะนำก็คือหม้อแรกของเราเวลาหุงเนี่ยของถุงนั้นเราจะรู้เลยว่าเราต้องลดน้ำเพิ่มข้าวหรือทำอะไรในการหุงรอบต่อๆไปขั้นตอนแรกล้างข้าวให้สะอาดก่อนค่ะเดี๋ยวไปที่ซิงค์กันเอาข้าวของเราที่ซาวน้ำแล้วใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ำลงไปข้าว1ส่วนน้ำ1ส่วนถึง 1.2 ส่วนถ้าสมัยโบราณเนี่ยนะคะตอนหุงข้าวเนี่ยคุณย่าก็จะสอนคุณย่าจะสอนนานาตอนเข้าครัวว่าให้วัดลงไป1ข้อนิ้วข้าวต้องเกลี่ยให้มันเสมอกันในหม้อเวลาสุกเขาจะได้สุกใกล้ๆกันแล้วก็วัดลงไป1ข้อนิ้วแล้วก็หุงเขาแต่ก่อนหุงเพื่อยืดอายุข้าวของเราให้นานขึ้นแล้วก็เป็นเคล็ดลับในการทำให้ข้าวสวยของเราหุงขึ้นหม้อใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็หุงข้าวตามปกติเลยค่ะเพียงเท่านี้ข้าวของเราก็จะหุงขึ้นหม้อที่สำคัญเก็บได้นานยิ่งขึ้นด้วยแต่ในหน้าร้อนแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหุงข้าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ไม่ได้คีปวอร์มคือเปิดปุ่มให้เขาอุ่นตลอดเวลาไว้หลายบ้านจะเจอปัญหาว่าข้าวของเราเนี่ยบูดง่ายในหม้อหุงข้าวเพราะฉะนั้นล้างทำความสะอาดหม้อหุงข้าวให้สะอาดเปิดหม้อหุงข้าวต้มน้ำลงไปเนี่ยนะคะใส่เกลือลงไปต้ม1รอบแล้วก็ทิ้งล้างให้สะอาดคว่ำมันก็จะช่วยทำให้หม้อหุงข้าวของเราเนี่ยนะคะสะอาดยิ่งขึ้นแล้วก็หุงข้าวได้ไม่เสียบ่อยเหมือนเดิมค่ะนานาปรุงรสใส่เกลือแล้วก็ใส่ตัวพริกป่นลงไปจากนั้นวางไว้เรามาหั่นกันโอเคชิ้นที่1เราก็จะตั้งซูชิของเราอยากให้เขามีสีเขียวๆเพิ่มวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากค่ะกับเมนูเกี๊ยวดอกไม้เริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วใส่ถั่วลิสงและพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเกี๊ยวดอกไม้พับครึ่งแผ่นเกี๊ยวจากนั้นใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นวางไส้กรอกลงบนแผ่นเกี๊ยวม้วนเป็นท่อนแล้วทาน้ำบริเวณขอบเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวติดกันพลิกตั้งขึ้นจัดให้เป็นกลีบดอกไม้เสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้เทน้ำมันผสมกาวมรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไปโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนนำเกี๊ยวดอกไม้ที่เตรียมไว้ลงท่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงกุ้งฟูน้ำปลาหวานใส่กุ้งต้มสุกสับหยาบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังตราโลโบและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้
เกลี่ยให้ทั่วพักไว้5นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานกับน้ำปลาหวานปลาโลโบใบชะพลูมะม่วงเปรี้ยวฝานเป็นแผ่นบางๆถั่วลิสงอบกรอบพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงหั่นเต๋าและขิงหั่นเต๋าพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงกุ้งฟูน้ำปลาหวานมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของนานาจากข้าวสวยวันนี้จะเป็นข้าวปั้นร้อยเอ็ดค่ะข้าวปั้นร้อยเอ็ดของนานาเนี่ยจะเอาข้าวสวยของเรามาประยุกต์ให้หน้าตาเหมือนอาหารญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมนานาจะเอาข้าวเนี่ยนะคะมาห่อกับสาหร่ายโดยที่ข้างในมีไส้กรอกอีสานขิงซอยกะหล่ำซอยรับประทานคู่กับแจ่วมาโยค่ะคุณผู้ชมแจ่วมาโยของเราเตรียมมายองเนสหรือสลัดครีมสลัดครีมจะมีรสหวานกว่ามายองเนสจะติดเปรี้ยวยังไงชิมตามชอบนะพริกป่นนานาเลือกใช้พริกป่นเยอะหน่อยเพราะอยากให้เขาเผ็ดจัดจัดจากนั้นใส่ข้าวคั่วสูตรของนานาไม่ได้ใส่เกลือหรือน้ำปลาเลยนะเพราะว่าวันนี้ตัวมายองเนสที่นานาเลือกมารสชาติจัดอยู่แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมผักวันนี้มีหอมแดงซอยกับผักชีใบเลื่อยค่ะใส่ลงไปเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนะคะปรุงรสเรามีน้ำมะนาวน้ำปลาไม่ค่อยอยากใส่เลยเพราะว่ารสจัดอยู่แล้วขออนุญาตใส่นิดเดียวพอจากนั้นคนเอาละกลิ่นเป็นแจ่วเลยแต่หน้าตาดูแตกต่างมากอ่ะเดี๋ยวนานาตักแจ่วมาโยของนานาใส่ภาชนะเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวข้าวปั้นกันค่ะข้าวปั้นร้อยเอ็ดของเรานะคะมีขั้นตอนการทำง่ายๆเราจะเริ่มจากสาหร่ายแผ่นเราจะวางสาหร่ายลงไปบนเสื่อของเราจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาข้าวของเราใส่ลงไปก่อนก็อาจจะต้องใช้น้ำสะอาดช่วยนะคะเกลี่ยข้าวจากนั้นนะคะใส่เครื่องของเราเลยเครื่องของนานานะคะมีไส้กรอกอีสานพระเอกของเราจากนั้นพวกเครื่องเคียงต่างๆนะคะแน่นอนค่ะไส้กรอกอีสานเนี่ยจะต้องทานกับพริกนานาวางพริกขี้หนูลงไปด้วยมันจำเป็นจริงๆนะมันอร่อยมากขิงซอยค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าขิงซอยเนี่ยจะช่วยไล่ลมกระหล่ำปีนะคะเรียงลงไปเพิ่มสีเขียวนิดหน่อยค่ะด้วยต้นหอมเพราะว่าเราจะโรยเขาข้างบนอยู่แล้วนานาจะใส่นิดเดียวพอจากนั้นเนี่ยใส่กากหมูเจียวกรอบๆลงไปอันนี้ออนท็อปเราชอบมากแล้วก็ถึงเวลาห่อค่ะเวลาห่อก็จับเขาแน่นๆหน่อยแล้วก็ดึงเขาเลยกดลงไปก่อนนะคะปิดแล้วกดลงไปต่อหมุนแบบนี้เราได้โรของเราแล้วชิ้นตอนนี้มันจะยังหลวมนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะคะคือใส่เข้าไปแบบนี้แล้วดึงรูดเขาให้เขาแน่นขึ้นเอาให้มั่นใจว่าเขาอยู่ทรงแล้วแน่นอนจากนั้นใช้มีดคมล้างทุกครั้งที่หั่นหรือเช็ดทุกครั้งที่หั่นรอยมีดเราจะสวยแต่ว่าก่อนที่เราจะหั่นเขาเนี่ยนะคะนานามีเจ้านี่ด้วยคลุกเขาด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเอาล่ะค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยนะคะนานาจะเอามายองเนสของเราเนี่ยทาบางๆแบบนี้เพราะเราอยากให้ตัวข้าวปั้นร้อยเอ็ดของเราเนี่ยนะคะคลุกลงไปบนเกล็ดขนมปังอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังอบปรุงรสแล้วนะเขาก็จะมีรสชาติเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงค่ะนานาปรุงรสใส่เกลือแล้วก็ใส่ตัวพริกป่นลงไปจากนั้นวางไว้เรามาหั่นกันโอเคชิ้นที่หนึ่งเราก็จะตั้งซูชิของเราโอเคเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งข้างบนกันค่ะนานาวางต้นหอมนะคะข้างบนนิดหน่อยอยากให้เขามีสีเขียวๆเพิ่มเ
ชมยังไงลองเอาสูตรนี้ไปลองทำทานกันดูนะคะนอกจากข้าวสวยจะกินปกติได้แล้วเอามาทำเป็นซูชิแบบนี้หน้าตาญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของไทยแท้ 100% เลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะเรายกมาถึงเสร็จเราก็จะเสิร์ฟซอสพิเศษของเราซอสเหลือนะมีสิทธิ์ขอขนมปังมากวาดชนะจนกระทั่งหมดจานเลยคุณผู้ชมโรสแมรี่ปลูกเองทันใช้งาน1ช่อโอ้โหตายแล้วอยากเปิดร้านอาหารสไตล์ยุโรปจังเลยช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายอากาศร้อนมาถึงแล้วล่ะคุณผู้ชมอาหารอะไรก็ได้ที่รับประทานแล้วชื่นใจแปะกล้วยลูกตาลนมสดคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลทำอย่างไรให้แปะกล้วยของเราไม่ขมก็ด้วยการดึงแกนกลางออกและทำอย่างไรแปะกล้วยของเราจะฉ่ำเหลืองสวยชวนรับประทานมีเคล็ดลับมาฝากครับเคล็ดลับการทำให้แปะกล้วยไม่ให้ขมคือต้องนำแกนด้านในออกให้หมดจากนั้นนำแปะกล้วยที่ได้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วแช่เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนน้ำตาลทรายจะซึมเข้าไปในแปะกล้วยเล็กน้อยเมื่อนำแปะกล้วยไปต้มจะมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนำแปะกล้วยที่ได้ใส่ลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีและมีด้ามจับถนัดมือต้มจนน้ำตาลทรายละลายและแปะกล้วยสุกนุ่มเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำแปะกล้วยลูกตาลนมสดกันนะครับใส่นมสดลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนเดือดแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับมาด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟรุตเกรด SUA304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ศรีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery สามารถสั่งซื้อแบบ Delivery ได้ทั้งหมด19สาขาใกล้บ้านท่านสวัสดีครับประเสริฐสมบูรณ์นะครับจากร้าน JQ ปูม้านึ่ง Delivery ครับอยากเชิญชวนทุกคนมาชิมเมนูใหม่นะครับโดยสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านแฟนเพจ JQ ปูม้านึ่ง Delivery นะครับทางร้านได้ร่วมโครงการลดเค็มเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้จะมี2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรกก็คือขนมจีนน้ำยาปูตรงนี้ก็คือปรับสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยเหมือนเดิมครับลดเค็มไปได้ 20% นะครับเมนูขนมจีนน้ำยากันเชียงปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่815มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 20% เมนูที่2ก็คือข้าวผัดปูครับอันนี้สามารถลดเค็มไปได้ถึง 30% ครับทั้ง2เมนูลดโซเดียมลงเรียบร้อยแล้วครับโดยยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเมนูข้าวผัดปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1312มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่913มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 30% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชา
รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะวิธีการง่ายๆที่ทุกท่านจะสามารถลดการบริโภคโซเดียมได้เองนะคะก็คือการค่อยๆลดการทานเค็มลงทีละน้อยนะคะเพื่อให้ลิ้นเนี่ยได้ปรับรสชาตินะคะจากนั้นเนี่ยพอเราค่อยๆลดจนลดการทานเค็มลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลิ้นเราเคยชินกับรสชาติจืดนะคะกลับไปทานเค็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วก็เค็มมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเรานะคะให้ทานเค็มลดลงได้นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิใครที่อยากรับประทานอาหารจานเดียวแต่ดูเก๋ๆเหมือนไปนั่งที่โรงแรม5ดาววันนี้ต้องถูกใจคุณผู้ชมนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดเนยกับสเต็กปลาแซลมอนสิ่งที่จะทำให้ข้าวผัดเนยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมเนี่ยดูสิยังไม่ทันผัดแล้วเอามาดมก็หอมแล้วล่ะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นะครับนำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดเอาล่ะเราใส่เคียร์เลสลงไปในกระทะและถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่าอยากจะไปหาซื้อหน้าตาเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมครับและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่ามีที่ไหนจำหน่ายบ้างอาจจะเป็นสินค้าเฉพาะสำหรับผู้ประกอบกิจการเบเกอรี่และก็มืออาชีพคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์นะคุณผู้ชมครับ Pierless Food Thailand จะเข้าไปที่ LINE หรือ Facebook ก็ได้นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะ Pierless Food Thailand นะครับพอ Pierless ของเราละลายแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่พริกฝรั่งที่เราเตรียมไว้3สีเขียวแดงเหลืองพอพริกฝรั่งลงไปเสร็จสีมันก็จะดูแบบสวยๆนะข้าวผัดของเราจะมีสีเหลืองอ่อนๆเพราะว่าเนยของเราจะมีสีเหลืองแบบไขมันวัวธรรมชาติเอาล่ะพอเราใส่ข้าวลงไปนะคุณผู้ชมนะข้าวผัดเหมือนเดิมเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็ข้าวก็กระจายความร้อนดีนะผัดมุมไหนก็ร้อนเท่าๆกันวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราใช้กระทะแบบไม่ติดกระทะอ่ะเคลือบดีๆนอนสติ๊กแทนปลาหัวมะลายคุณผู้ชมไปซื้อไว้สิถ้าผัดอะไรที่มีน้ำหน่อยๆก็จะมีจะงอยตรงนี้เอาไว้ลิ้มด้วยสะดวกนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหมสีสันออกมาเป็นแบบนี้เลยทีนี้คุณผู้ชมอยากให้มีรสชาติก็ไม่อยากจะมานั่งใส่นู่นใส่นี่วุ่นวายผงปรุงข้าวผัดตราโลโบเห็นไหมมีขายด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับข้าวผัดโดยเฉพาะเลยแหละคุณผู้ชมไม่ต้องมาใส่แล้วนะผงปรุงน้ำปรุงน้ำปลาน้ำตาลอะไรไม่ต้องนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันครบอยู่ในนี้เรียบร้อยละเออเห็นไหมคุณผู้ชมลองดูสีสันสิว่าน่ารับประทานไหมเนี่ยดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะข้าวผัดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกดใส่จานขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมสเต็กปลาแซลมอนวันนี้ได้แซลมอนดูดีมาฝากคุณผู้ชมชิมเบลอเลยทำอาหารสไตล์แบบฝรั่งเนี่ยแป้งสำหรับคลุกชิ้นเนื้อชิ้นปลานี่สำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะทำให้อาหารของเรามีความสวยเพราะฝรั่งเนี่ยอาหารของเขาจะต้องสดสวยแล้วก็ไม่ปรุงรสอะไรวุ่นวายมากนะคุณผู้ชมใช้แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้แหละคุณผู้ชมจัดการเอาแป้งคลุกกับแซลมอนซะแค่นี้เห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อีกข้างหนึ่งแค่นี้คุณผู้ชมเอาละไฟไม่ต้องแรงมากนะคุณผู้ชมนะวางแซลมอนไปข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยไฟอ่อนมากมากคุณผู้ชมไฟอ่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าในระหว่างที่เรากริลปลาแซลมอนกับน้ำมันน้อยส่วนหางเห็นไหมเขาขาวขุ่นๆจะเริ่มลามขึ้นมาแสดงว่าแซลมอนเริ่มสุกแล้วพอได้ลักษณะแบบนี้เอาพลิกกับข้างหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้ประเดี๋ยวสักครู่เดียวปลาของเราก็จะสุกสวยชวนรับประทานทีนี้คุณผู้ชมลองดูซิว่าด้านข้างของเราชิ้นนี้สวยไหมคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมสวยสีเสมอกันทั้ง4ด้านกลิ่นหอมของแซลมอนสุกโอ้ยอดใจไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานเอาล่ะปลาแซลมอนของเราสุกเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราทำซอสกันนะคุณผู้ชมซอสเราพิเศษมากซอสเนยของเราจะต้องเป็นเนยมะนาวที่ต้องมีกลิ่นเนยแบบ 99% Australian Dairy Free Butter Oil นะคุณผู้ชมไขมันวัวธรรมชาติ 99% ปลา Peerless Food จากออสเตรเลียนะคุณผู้ชมจัดการใส่เข้าไปซะหอมแดงคุณผู้ชมจัดการใส่ไปซะหอมแดงสับเราก็จัดการผัดหอมแดงก่อนข้าวผัดเนยเตรียมมาแล้วคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมแบบสบายใจข้าววางแล้วปลาแซลมอนโอ้ยพรีเมียมบอกคุณผู้ชมได้คำเดียวว่าพรีเมียมเลยหนังแซลมอนกรอบกรอบเอาล่ะพอหอมแดงของเราหอมผัดเรียบร้อยแล้วพริกไทยป่นใส่ปลายผัดพริกไทยก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยหอมยิ่งขึ้นปรุงรสด้วยเกลือป่นสักกิบมือหนึ่งเพราะว่าใน Peerless Food เป็นเนยที่ไม่ได้ใส่เกลือเราปรุงของเรากันเองเอาล่ะคุณผู้ชมไวน์ขาวโอ้พอใส่ไวน์ขาวเสร็จเรียบร้อยเป็นไวน์สำหรับประกอบอาหารนะเราก็ปิดเตาพอปิดเตาเสร็จใส่น้ำมะนาวเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จละอู้ตายกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมดูเวลารับประทานนะเรายกมาถึงเสร็จเราก็จะเสิร์ฟซอสพิเศษของเราซอสเหลือนะมีสิทธิ์ขอขนมปังมากวาดชนะจนกระทั่งหมดจานเลยคุณผู้ชมโรสแมรี่ปลูกเองทันใช้งาน1ช่อโอ้โหตายแล้วอยากเปิดร้านอาหารสไตล์ยุโรปจังเลยทำอาหารให้คุณผู้ชมชมแป๊บเดียวเสร็จ1เมนูเวลาก็หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ากับรายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมครับ3โมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23อาทิตย์หน้าเราเจอกันนะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้อาหารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวที่อร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าไขมันต้มต่ำนะคุณผู้ชมกับมักคาโรนีแกงเรียงครับอู้ตายหอมจังเลยอ่ะมีอะไรอีกใส่ไปเถอะคุณผู้ชมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเราก็จะมาเริ่มผัดสปาเกตตี้ผัดเบคอนของเราก็เราก็จะวางเส้นของเราลงไปสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ